วัสดีครับผมต้าพาราด็อกครับสวัสดีครับผมสองนายพาราด็อกโชคดีมากครับเคยถูก7งวดติดถ้าซื้อปึกหนึ่งนะเลขมันจะรันตั้งแต่เลขท้าย2ตัวหลังนะมันจะรันตั้งแต่00ถึง99คือ100ใบเพราะฉะนั้นใน100ใบเนี่ยก็ต้องมีคนถูก1คนแน่ๆคนเดียวก็เป็นที่2เนี่ยแหละสรุปแล้วเขาถูกหวยอยู่คนเดียวหมดสมมุติแวะปั๊มอ่ะถ้ามีแผงลอตเตอรี่ถ้าเขาเรียกแบบช่วยซื้อหน่อยอ่ะเราก็ถึงจะไปซื้อเดินหมดไปเรื่อยๆเดินรอบเป้าจนกว่าเขาจะทักจนกว่าจะเรียกหรือเขาแบบหนูจะเอาอะไรหนูจะทำอะไรเฮ้ยขนาดนั้นต้องเราแบบนี้เราต้องระวังให้หมดสมมติเราจะซื้อพอเพื่อเริ่มมาดูอะไรเงี้ยเราก็แกล้งทำไปซื้อกาแฟพอเพื่อเริ่มแบบดูไม่ซื้อเพื่อนเริ่มเข้าห้องน้ำเราก็แอบวิ่งมาซื้อก็เดือก็หลังเป็นผลไม้แหละมันจะมีที่อเมริกาใต้เม็กซิโกแล้วก็ยุโรปอะไรเงี้ยคล้ายๆหม่อนบ้านเราเดือมันจะไม่มีรสชาติของตัวเองเช่นสมมติพันธุ์นี้มันจะเป็นรสเหมือนแคทาลูอีกต้นนึงจะเป็นรสเหมือนสตรอเบอรี่อีกต้นนึงจะเป็นเหมือนพวกละมุดดูเรียนมันจะไม่มีรสชาติของตัวเองมีต้นแบบพันธุ์นี้เคยเป็นของเจ้าหญิงสเปนที่มาอยู่ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยมาอยู่ในแวร์ไซด์ก็จะเป็นพันธุ์ที่แบบอยู่ในพระราชวังแวร์ไซด์แล้วก็มีทีมที่แอบเข้าไปเอาพันธุ์นั้นออกมาได้คือเป็นเรื่องเล่าอ่ะแล้วก็ขายเลยต้นหนึ่งสองหมื่นอะไรเงี้ยตุ๊กตาที่แบบว่าดูแล้วมันมีโง่เฮงแบบว่าไอ้นี้ต้องมีผีอยู่สิงอยู่ข้างในอะไรเงี้ยมันจะดูหลอนๆหน่อยความหลอนมันจะมีรายละเอียดซึ่งมันคลาสสิกดีเช่นความเก่าเช่นแบบคราบเปลือกหรือว่าดูแบบเก่าไปตามกาลเวลาแต่สีมันดูคลาสสิกเหมือนเคยไปออฟฟิศเขานะผมก็เอากรรไกรมาตัดกระดาษตัดอะไรอยู่ว่าเป็นกรรไกรแบบผ่าตัดอ่ะอันนี้เขาบอกของจริงนะแบบมีคนเอามาให้เลยเนี่ยแฟนเพลงส่งมาให้ครับเขาเห็นชอบแบบนี้เขาส่งแบบนั้นมาให้เป็นผ่าศพถ้ามีโอกาสเนี่ยแทบจะสามารถเตะได้ทุกวันเลยจะรู้จักกับเพื่อนหลายกลุ่มมากแล้วแต่ละกลุ่มเขามีช่องเป็นวันของเขาเลยวันจันทร์เตะสนามนู้นวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะออกกำลังกายนี่เรียกว่าออกได้ทุกวันชกมวยเนี่ยเป็นช่วงวัยรุ่นเด็กๆคือจะชอบแบบจับคู่กับเพื่อนแก๊งๆแล้วซ้อมมวยสะสมเข็มขัดมวยโลกเขามีความฝันมาก่อนอยากเป็นนักมวยแชมป์โลกเถิบมาก็เป็นโปรโมเตอร์ตอนหลังไม่ได้ยุ่งเกี่ยวก็เป็นสะสมเข็มขัดสมัยก่อนคงแบบเตะบอลหนักอะไรเงี้ยหรือว่าต่อยมวยหนักอีกฝั่งก็มาแบบอย่างเท่เลยนะสาวมาเชียร์อันนี้ต่อยก็น็อกจบเลยเงียบเลยแบบไม่สนุกแล้ว ความใฝ่ฝันในอนาคตถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากเขียนวิจารณ์มวยเป็นคู่ๆเคยทายแล้วไม่ค่อยผิดน้อยครั้งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจแต่ถ้าเรื่องฟุตบอลนะเพื่อนจะแซวมากทายทีมไหนชนะทีมนั้นแพ้เป็นมุกเลย